ณผู้ชมคะติดตามความเคลื่อนไหวในประเด็นการเมืองกันบ้างนะคะหลังจากที่โฉมหน้าครม.ประยุทธ์4คลอดออกมาแล้วค่ะเมื่อวานนี้ก็มีซุ้มเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มการเมืองออกมาคุณธนิการทั้งฝั่งของพรรคเพื่อไทยทั้งฝั่งของประชาธิปัตย์นะคะบางคนก็บอกว่าถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็มีหลายกระแสก็มีทั้งบวกทั้งลบนะคะเดี๋ยวฟังความเห็นจากพรรคเพื่อไทยก่อนคุณผู้ชมคะอย่างคุณพี่ชัยนฤทธพันธ์ค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงโฉมหน้าของครม.ชุดใหม่นี้นะคะบอกว่ารู้สึกผิดหวังเพราะว่าแทบจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนตัวบุคคลเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นแค่การสลับตำแหน่งภายในครม.เดิมเท่านั้นแถมยังมีการโยกย้ายรัฐมนตรีคนเดิมไปยังตำแหน่งใหม่ซึ่งอาจจะไม่ได้มีความรู้ความชำนาญจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาลยิ่งด้อยลงไปอีกขนาดตำแหน่งเดิมที่เคยมีความรู้มีประสบการณ์อยู่บ้างก็ยังทำให้ประชาชนพอใจไม่ได้แล้วตอนนี้ถูกปรับให้ไปทำตำแหน่งใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ไม่มีความชำนาญก็คงน่าจะยิ่งแย่กว่าเดิมนะคะอันนี้เป็นความเห็นของคุณพี่ชัยนฤทธพันธ์ค่ะค่ะนี่คือทางฝั่งของพรรคเพื่อไทยนะคะที่บอกว่าดูแล้วเนี่ยรู้สึกผิดหวังเหมือนกับการเล่นเก้าอี้ดนตรีขณะที่ฝั่งของประชาธิปัตย์คุณหมอวรงเดชกิจวิกรมอดีตส.ส.พิษณุโลกบอกว่ารู้สึกชื่นชมแล้วก็สนับสนุนที่ได้คุณชุติมาบุญยประพัฒน์สอนอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่ได้รับความไว้วางใจแล้วก็ขยับขึ้นมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แม้ว่าจะไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะคะแต่ทราบมาว่าคุณชุติมาเป็นพยานในคดีจำนำข้าวที่มีความแหลมคมแล้วก็ยังทราบว่าไม่กี่วันก่อนหน้านี้คุณชุติมาจะเกษียณอายุทางราชการแล้วแล้วก็คุณอธิบดีตันดาราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้กับคุณชุติมาซึ่งเป็นปลัดกระทรวงอยู่ในขณะนั้นเป็นผู้ลงนามในหนังสือบังคับทางปกครองแทนค่ะเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากนักการเมืองแล้วก็ข้าราชการ6รายกรณีทุจริตขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G รวม4สัญญาปริมาณ 6.2 ล้านตันมูลค่าความเสียหาย 20,000 ล้านบาทนะคะซึ่งคุณชุติมาก็แสดงความกล้าหาญจะลดประการลงนามก่อนที่จะเกษียณอายุราชการไปค่ะค่ะทีนี้มาดูความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่กันบ้างนะคะอย่างคุณสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะนะคะก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะมอบหมายงานเร่งด่วนอะไรให้ปฏิบัตินะคะแต่ว่าก็รอรับการประสานอยู่หลังจากนี้มีกำหนดการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณในวันจันทร์ที่19ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะและหลังจากนั้นก็จะร่วมประชุมครม.นัดแรกวันอังคารที่20ธันวาคมก็ดูเหมือนว่าส่งสัญญาณพร้อมรอรับการมอบหมายภารกิจจากท่านนายกรัฐมนตรีเลยค่ะ